สวัสดีครับสวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับที่ผ่านทางเข้ามาก็วันนี้เรียกได้ว่าอีกพรุ่งนี้แล้วนะตู้ของเวนเก๋กับตู้ของพี่เคียวก็จะไปแล้วก็เลยมากดกาชาเพื่อทดสอบดูกันหน่อยว่าจะได้ภายใน200โลไหมนะครับก็สำหรับสปอนเซอร์ของเราในคราวนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทางตุ้มตามช็อปบริการสูตรรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยนะครับพี่มีทั้งบัวไคนิเกะเกนชินสตาร์เรลแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวของวัตทูริงเวฟก็จะมีให้สุ่ม ID กันเช่นเคยดองเพชรแต่ก็ใครที่สนใจก็สามารถดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาลองเปิดเอ้ยผมยังไม่เปิดเสียงเลยแป๊บนึงเสียงมานะครับมาเริ่มกดกาชากันเลยดีกว่าพูดตรงนะตู้นี้เป็นตู้ที่แบบค่อนข้างที่จะคือตัวมันดีเว้ยแต่ว่าลักษณะของความเขาเรียกอะไรหน้ากดอ่ะมันต่ำซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่รูปแบบของการเล่นเลดบอสครับเพราะว่าเลดบอสเนี่ยของคุโรคาเกะอ่ะมันมารอบเดียวเองปัจจุบันนี่ทางเซิร์ฟเจแปนที่เป็นเซิร์ฟแม่เนี่ยก็ยังไม่มีวนกลับมาเลยนะครับโอ้20โลนี่ไงเวลาที่เราเปิดแบบเผลอๆเนี่ยโอกาสที่มันจะออกลุงเยอะครับผมแล้วก็เป็นเลนเกะครับผมถึงจะตัวแต่ฉันจะพยายามสุดความこんにちは王のつくよですฮะ一応忍術研究部の部員でよろしくお願いしますつくよจังเฮียคิยาโคขึ้นมานี่คือแบบดีใจมากแต่บทพูดมันขึ้นมาแปลกๆตกใจเลยไม่ใช่อ้าวแล้วไงหวังว่ามันจะไม่ไปเข้าโครงการหลุดเลทหนึ่งครั้งหลุดเลทตลอดไปนะโหลดหน้าแบบนี้แปลว่าค้างโหลดหน้าแบบนี้ก็ลุงสัก10ใบได้ไหมโหลดนานวัด nothing happening เหรอวะโอ้โหโหลดฟ้าอันนี้คือจริงๆได้ฟ้าหมดนะแต่ว่าไอ้โลที่10มันเป็นโลการันตีทำกันได้ลงคอชึบเลนเกะควรวาดแบบมังกรวะมีเขาอ่ะเราก็เติมแต่อย่างนี้ไม่เป็นมังคือจริงๆมันควรให้วาดนานหน่อยนะไอริจังอันนี้ทองออกเยอะถือว่าโอเคครับแบบถ้าเกิดใครเล่นองค์เมโยจิมาสมัยก่อนเนี่ยมันวาดยันคือแบบสบายมากเลยนะแต่จริงๆมันต้องปล่อยมันห้ามปล่อยนิ้ววะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวลองวาดแบบไม่ปล่อยนิ้วดูชึบ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 อ๊บไม่ได้อยู่ดีนี่โกกิเกนโยอ่ะこっちの言葉の方がより自然かもです คือแบบว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปตู้ของคิเคียวเลยนะมาเล่นเกมก่อนทำไมถึงทำกับฉันได้วาดมังกรทำตาอึ๊บหกสิบโลหนึ่งลุงก็ยังถือว่าตรงเลทอยู่โลที่7แล้วเวลาที่มันเป็นตู้แบบนี้นะแล้วมันไม่มีเลทออกอ่ะคือโอ้โอเคปวดแล้วมาเลยว่ะ2วายด้วยโอเคคุ้มแล้วในนี้คือมีเลนเกะแน่นอนชัวร์ชัวร์เยคิยาโค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 แล้วก็เลนเกะครับนี่ไงเรียบร้อยเรื่องราววัยรุ่นใครที่อ่านเรื่องสายใหญ่มาก็จะรู้นะครับว่านี่คือเลนเกะแล้วอันถัดไปนี่คือจะเป็นเลนเกะอีกตัวหนึ่งเหรอหรือว่าเป็นคิเคียวเลย
เป็นเคี้ยวนี่คือปิดคลิปแล้วนะครับปึ๊บเคี้ยวโคนี่คือตู้รวมเฮียเคียโคเหรอวะคือมันเพิ่มอัตราดับเลทของโรงเรียนเคียกเหรอคาโคนี่ไอดีหลักผมก็ยังไม่มีเลยนะครับเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยแป๊บนึงอัตราดับมันคือยังไงอะเคียว 0.2556% เดนเกะ 0.7คนอื่นคือเท่าเดิมแล้วทำไมมันเคี้ยเคี้ยโคออกมา2รอบเหรออ่ะ70โลครับผมได้ไปลุง3ตัวโลที่80ก็คือได้เคี้ยเคี้ยวเลยเคี้ยเคี้ยวนี่คือควรจะวาดแมวใช่ไหมจิบ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 ถ้าพี่รู้สึกเหมือนเกมนี้มันชอบให้ด่าแบบถ้าเกิดไม่ด่าคือลุงมันไม่ออกด่าด่าด่าคิชิเมทาพวกโคโรนาโคตรซึบนี่ไงเห็นปะด่าคิชิเมทาวาดแมวไว้ตกโคโรนาโคตรซึโมดูนะครับไปที่5ครับผม1ชิมิโกะจังอาซินะอากันเนะแล้วก็เฮียเคียโคครับผมขี้เกียวเนี่ยสั่งได้ดั่งใจเห็นนะต้องด่าไปทริคการด่านี่มันคือใช้ได้เกือบทุกรอบเลยขี้เกียวสำหรับใครนะครับที่อยากรู้เนื้อเรื่องฝ่ายใหญ่ของทั้งขี้เกียวทั้งเรนเกะนะครับผมก็มีอัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยใช้ไอดีหลักนี่แหละเปิดแต่ไอดีหลักไม่ได้โชคดีขนาดนี้นะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็น LTD แยกเฉยๆก็คือทำไว้ตั้งแต่ประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับผมสามารถไปติดตามได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ข้างล่างแล้วกันนะเผื่อใครมาดูคลิปนี้แล้วก็เห็นจะได้เข้าไปดูได้เผื่อใครไม่ออกแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณตุมตามช็อปมากๆนะครับผมสำหรับการสนับสนุนไอดีดีไอดีที่ดวงดีด้วยนะเนี่ยคือไอดีผมเนี่ยเปิดเองไม่ออกนะแต่มาเปิดไอดีตูมตามช็อปเนี่ยออกอะไรวะอะไรวะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ